ลายเป็นเพลงไวรัลในช่วงค่ำคืนนะคะสำหรับเพลงลูกทุ่งที่มีชื่อว่ารักควรมีสองคนของนักร้องพรและเนยค่ะเจ้าตัวก็ปลื้มใจที่กระแสตอบรับเป็นอย่างดีและสามารถเรียกรอยยิ้มให้กับแฟนๆได้ในช่วงแบบนี้นะคะที่สำคัญเนี่ยพบว่ามีดาราเหล่าคนดังนะคะมาเรียนแบบกันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะกระแสโควิดสำหรับเพลงรักควรมี2คนของสองนักร้องลูกทุ่งพรจันทพรและเนยพัสวรรณเพลงกระแสดีมารายอันดับ1ใน YouTube ของค่ายเพลงพอดีม่วนปล่อยเพลงเพียง1สัปดาห์ยอดเข้าชมทะลุ10ล้านครั้งด้วยเนื้อหาเพลงโดนใจคนฟังกับการสะท้อนศีลธรรมความรักที่มีในสังคมเรื่องราวความรักสามเศร้าเมื่อทีมเมียหลวงและทีมมือที่3มาฟาดฟันกันแบบดุเดือดผ่านเพลงแบบไม่มีใครยอมเสียคนรักแม้จะอยู่ในสถานะไหนแต่ละคนก็ต่างมีมุมมองของตัวเองเพลงนี้พรและเนยยังแสดงพลังเสียงเต็มที่แฟนๆต่างชื่นชมในฝีมือซึ่งเพลงนี้อัดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์โควิดจึงเพิ่งปล่อยให้แฟนๆได้ฟังแต่งคำร้องและทำนองโดยนิกสเลอร์ปี้นักร้องนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ฝีมือดีที่สร้างสรรค์เพลงดังระดับ100ล้านการเข้าชมเพลงนี้ยังสร้างปรากฏการณ์เรียกรอยยิ้มในโลกออนไลน์ให้ได้ผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิดเมื่อเหล่าคนดังออกมาแสดงอารมณ์เรียนแบบเพลงแบ่งเป็นทีมเมียหลวงและทีมมือที่3กันอย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นจ้านงพนีควงแจ็คธนพลแฟนหนุ่มเหมือนร่วมฟาดฟันในเพลงนี้ด้วยขณะที่ดาราดาวติ๊กต็อกก็ไม่พลาดกับการเลียนแบบอย่างถึงอารมณ์อย่างนุ้ยสุจิราที่มาร่วมร้องเพลงกับช่างแต่งหน้าเช่นเดียวกับสิงโตนำโชคก็ร่วมร้องคู่กันกับโจ๊กโซคูรวมถึงนักแสดงอย่างพราวฟ้าการรันชิดาโยชิรินระดามิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2017ก็เลือกสวมบทเป็นทีมมือที่3สร้างสีสันใน TikTok ร่วมด้วยและที่คนดูต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามและยกให้เป็นเบอร์หนึ่งในการเรียนแบบเพลงนี้คือเจนนิสตาเจ้าของบทบาทมือที่3ในละครหลายเรื่องและยังมีเหล่าพิธีกรผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ที่ไม่พลาดกับเพลงนี้ทั้งเอมวิทวัฒน์พิธีกรขวัญใจวัยรุ่นปาร์ตี้วัชรพลเจ้าของช่อง TikTok นักพากย์ฟีลกู๊ดและพีทพานามาที่รับบทเป็นนักแสดงจัดเต็มถึงอารมณ์ในทุกคลิปและยังมีคนอื่นๆร่วมเรียนแบบร้องเพลงอย่างถึงฟริกถึงขิงอีกเป็นจำนวนมากขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ